คุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะมีหนุ่มเมาค่ะเขาบอกว่าซ่ามากถือไม้มาไปไล่ทุบรถที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแต่ว่าจังหวะนั้นมีผู้ชายคนนึงทนเห็นเหตุการณ์ไม่ไหวเข้าไปสงบเหตุการณ์นี้ด้วยการเตะเสยหน้าเลือดกลบปากเลยค่ะบอกว่าเราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคะแต่เดี๋ยวจะเล่าตามคลิปค่ะมีอยู่2คลิปไปที่คลิปแรกกันก่อนเราจะเห็นภาพของชายสูงวัยใส่เสื้อสีขาวท่าทางอยู่ในอาการมึนเมาจู่ๆก็เดินแบกไม้เดินข้ามฟากไปนะคะตรงนี้จะเป็นแยกไฟแดงพอรถคันไหนไม่จอดก็จะง้างไม้ทุบรถทันทีครับต่อมาค่ะคุณผู้ชมคลิปที่2หลังจากข้ามแยกไปได้แล้วคลิปนี้ชายเสื้อขาวคนเดิมก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงหน้าปั๊มน้ำมันจู่ๆเขาก็เอาไม้ที่แบกไปเลยค่ะฟาดไปที่ชายสูงอายุที่นั่งอยู่หน้าปั๊มแต่สุดท้ายคุณผู้ชมเขาเจอคนจริงเจอชายคนนี้เขาเข้าไประงับเหตุการณ์นี้นะคะเข้าไปเตะไปชกแล้วก็เตะเสยทีนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเข้าไปกระทืบซ้ำด้วยจนชายเสื้อขาวเลือดกลบปากก่อนที่ชายเสื้อขาวจะยกมือไหว้สวยๆบอกว่าเดี๋ยวผมก็กลับไปนอนแล้วครับพี่คือเสียงแผ่วไปเลยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนบริเวณแยกเพชรเกษมที่เขตภาษีเจริญค่ะทีนี้หลังจากเกิดเหตุทีมข่าวของเราก็ลงไปในพื้นที่ไปสอบถามคนถ่ายคลิปก็คือนายสมเกียรติแก้วทองคนนี้เขาทำงานเป็นไรเดอร์นะคะเล่าให้ฟังบอกว่าขณะกำลังที่ขับรถกลับไปที่พักก็เห็นชายสูงวัยใส่เสื้อสีขาวกำลังไล่ทุบรถของชาวบ้านที่ขับผ่านไปผ่านมาบริเวณจุดเกิดเหตุจากนั้นเขาก็ขี่รถตามเพื่อจะสังเกตพฤติกรรมกระทั่งขับไปถึงหน้าปั๊มสังเกตเห็นว่ามีชายสูงวัยอีกคนนึงนั่งอยู่ชายเสื้อขาวก็เข้าไปหาเรื่องด้วยการเอาไม้ไปฟาดเขาแต่ลุงคนนี้เขาหลบทันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปค่ะมีทั้งฟันหักหลายซี่ตนเองก็ช่วยเหลือด้วยการเอาน้ำมาล้างให้ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปนะคะเจ้าของคลิปยังเล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นอันตรายกับสังคมมากทางฝั่งของชาวบ้านเองที่เขาอยู่ระแวกนี้ก็ร้องเรียนเรื่องของความปลอดภัยนะคะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะเจอคนแบบนี้ค่ะเออฮะดูสิเนี่ยสุดท้ายเจอคนจริง